สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมวันนี้เราพาขึ้นภูเขานะครับเพื่อตามหาวัตถุดิบชนิดหนึ่งก็คืออีล่องอีงอมและก็ต้นบุกยักษ์นะครับผมหลายคนที่อยู่โซนทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับผมจะมีความคุ้นเคยกับพืชชนิดนี้พอสมควรเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับเกิดที่ภาคอีสานนะครับผมก็จะมีความรู้จักชินและก็คุ้นเคยกับต้นอีล่องอีงอมและต้อแล้วก็ต้นกระบุกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับผมพอเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับผมเราก็จะพยายามสรรหาวิถีชนบทกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองและทำงานต่างบ้านให้คลายความคิดถึงบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเรามาเอาอีล่องอีงอมแล้วก็กระบุกนะครับผมไปต้มเก็บรักษาไว้นะครับผมนานๆได้มาเขาครั้งนึงนะครับผมได้เก็บไปแช่ตู้ฟรีซไว้นะครับไว้เวลาอยากจะกินก็เอาออกมากินได้นะครับแล้วก็เป็นของฝากสำหรับเพื่อนต่างจังหวัดที่มาเยี่ยมเราได้ด้วยนะครับบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่จับอยู่นะครับคือต้นกระบุกยักษ์นะครับที่มีความสูงมากเลยนะครับผมตัวผมเองสูงอยู่ที่173นะครับต้นกระบุกยักษ์สูงกว่าผมอีกนะครับวันนี้เราได้1ต้นนะครับเราก็จะเอากลับไปด้วยนะครับหลังจากได้กลับมาบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาลอกเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่จะมาต้มนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการต้มไม่ให้คันนะครับหลังจากที่เราลอกเอาบริเวณเปลือกของเขาออกไปแล้วนะครับเราก็จะนำมาต้มนะครับผมต้มเพื่อกำจัดความคันออกนะครับผมแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานๆนะครับผมในส่วนของการต้มนี้เราก็ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้กำจัดความคันของตัวอีล่องอีงอมหรือว่าตัวบุกออกนะครับเราก็ต้องใส่เป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมลงไปนะครับผมคือใส่เปรี้ยวลงไปนะครับถ้าเกิดน้ำส้มสายชูไม่มีก็ใส่เป็นน้ำมะนาวขวดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นกรดเปรี้ยวนะครับให้ใส่ลงไปนะครับเรามาเริ่มต้นต้มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะต้มก็คือต้นกระบุกยักษ์นะครับผมเราจะเอากระบุกยักษ์ที่เราได้มาลงไปต้มก่อนนะครับเพราะว่ากระบุกยักษ์จะมีความเป็นฟองน้ำเยอะกว่าอีล่องอีงอมนะครับผมใส่ลงไปให้หมดนะครับแล้วก็ลองเอาไม้หรือว่าเอาอะไรก็ได้กดๆเขาลงไปให้น้ำท่วมหน่อยนะครับผมและหลังจากนั้นเราค่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต้มไปสักพักหนึ่งนะครับผมกระบุกยักษ์ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับที่ต้องใส่กับเวลาต้มนะครับผมต้องลงน้ำเดือดๆนะครับผมแล้วก็มีกรดส้มหรือว่ากรดเปรี้ยวนะครับผมอยู่ในน้ำต้มด้วยนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่กรดเปรี้ยวจะไล่ความคันออกจากต้นกระบุกนะครับและก็น้ำเดือดแล้วก็กดเปรี้ยวอีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้กระบุกของเราไม่ดำนะครับผมก็จะมีสีสันยังคงสภาพสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับกดให้น้ำท่วมๆสักนิดนึงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดให้ต้นอีล่องอีงอมของเรามันยุบลงไปก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต้มมาสักคู่หนึ่งแล้วนะครับให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับกระบวนการในการต้มอีล่องอีงอมเพื่อไล่ความคันนะครับผมออกจากต้นอีล่องอีงอมแล้วก็ยังคงสีสันน่ารับประทานนะครับผมนี่เห็นไหมสีอีล่องอีงอมของเราก็ยังจะเป็นสีเขียวสีสดๆอยู่นะครับไม่ใช่สีดำแล้วนะครับผมเพราะว่าเราใส่กดของน้ำส้มลงไปนะครับผมน้ำส้มสายชูหรือจะเป็นน้ำมะนาวขวดก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีกดเปรี้ยวอยู่นะครับผมทำให้ความคันในต้นของอีกระบุกหรือว่าอีล่องอีงอมของเรานี่หายไปนะครับแล้วก็สีก็ไม่ช้ำไม่ดำนะครับผมอันนี้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้นะครับแต่ก่อนไปประกอบอาหารเพื่อนก็เอาไปล้างน้ำก่อนนะครับสัก 2-3 ครั้งแล้วก็พยายามบีบน้ำคั้นน้ำออกก่อนนะครับบีบให้เสด็จน้ำแล้วก็ล้างน้ำก่อนไปประกอบอาหารนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการต
ต้มกระบุกหรือว่าอีลอกอีงอมยังไงไม่ให้คันแล้วก็ให้สีสันสวยงามนะครับนะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาล้างน้ำเย็นนะครับผมล้างแล้วก็พยายามบีบเอาน้ำออกแบบนี้นะครับครับผมแบบนี้เราก็จะได้บุกกับอีลอกอีงอมต้นกับบุกกับต้นอีลอกอีงอมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปจับใส่ถุงนะครับผมแล้วก็แช่ตู้ฟรีซไว้สามารถไว้กินข้ามปีได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถนอมนะครับผมถนอมอาหารไว้กินนานๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนก็จะมีต้นอีลอกอีงอมต้นกระบุกออกเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาแล้วก็มาทำถนอมอาหารไว้กินนานๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากที่เราต้มอีลอกอีงอมแล้วก็ต้นกระบุกของเราแล้วนะครับเราก็จะนำมาแพ็คใส่ถุงร้อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ปริมาณถุงหนึ่งผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับผมก็จะใส่ประมาณทำกินได้1ครั้งหรือว่า1คาบนะครับผมต่อคนประมาณ 2-3 คนแค่นั้นพอนะครับผมนี่แล้วก็เก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้ฟรีซนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือตู้ฟรีซแช่แข็งของที่บ้านผมนะครับผมก็จะใช้แบบนี้ก็จะเอามาเก็บเรียงกันแบบนี้เลยนะครับมีอะไรก็เอามาใส่ไว้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบบหอยที่เราหามาได้เราก็มาทำใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ในตู้ฟรีซตู้นี้นะครับผมตู้แช่แข็งตู้นี้นะครับเวลาเราอยากจะกินอยากจะทานเราก็มาเปิดเอาไปละลายน้ำแข็งแล้วก็สามารถเอาไปนำไปประกอบอาหารได้เลยนะครับผมโอเคเนี่ยแหละครับง่ายๆวิธีการเก็บอีลอกอีงอมของผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปทำตามได้ถ้าสมมติว่าไม่มีตู้ฟรีซไม่เป็นไรนะครับเอาเก็บไว้ในตู้ฟรีซของตู้เย็นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถนำไปทำตามได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตามภาษา Channel นะครับเพื่อติดตามรายการวิถีชนทุกวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ไปแล้วสวัสดีครับ